ครับคุณสุภัตรานะฟังในการทำคดีของทนายความหรือในการพิพากษาพิจารณาคดีของศาลศาลจะไม่ได้สนใจเรื่องสถิติศาลเขาไม่ได้เอาสถิติมาตัดสินคนศาลท่านใช้เหตุผลหลักฐานแล้วก็มาปรับกับข้อกฎหมายครับเข้าใจนะฮะย้ำนะฮะศาลไม่ใช้สถิตินะไม่ใช่ว่าเคยมีหลายคดีเคยตัดสินอย่างนี้เราเป็นศาลเราก็ต้องคอยตามไม่ใช่ศาลจะดูหลักฐานเหตุผลของคดีนั้นๆเป็นหลักนะครับศาลจะดูเหตุผลหลักฐานของคดีนั้นๆเป็นหลักพอดีพี่ติสพนัสลมนะฮะคุณชีรวิทย์นะฮะคุณสุวิทย์นะครับคุณเรียวมีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสถิติเป็นการจดบันทึกขององค์กรหรือหน่วยงานที่เขาจดเอาไว้เฉยๆและไอ้คดีที่ยกฟ้องมันเป็นเพียงร้อยละ 0.1 หรือเปล่านะครับมันเป็นร้อยละ 0.1 หรือแค่ 1% หรือเปล่าคดีที่มีการยกฟ้องที่มีการจดสถิติเอาไว้ในเรื่องของข้อเท็จจริงพยานบุคคลสิ่งแวดล้อมหลักฐานต่างๆไม่เหมือนกันคุณจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการมาบอกว่าเนี่ยชนะแน่รอดแล้วอันนี้นะโดยหลักนิตินัยหรือหลักความจริงเนี่ยสำหรับผู้ที่มีปัญญามีความรู้เนี่ยเขาไม่เชื่อแต่ถ้าพูดเพื่อเอาใจสร้างขวัญกำลังใจโอเคพอรับกันได้คือก็บอกกับ FC ไปเลยว่าที่พูดเนี่ยเพื่อต้องการให้กำลังใจนะครับแต่อย่ายึดมั่นถือมั่นนะครับว่าสถิติที่เราเอามาพูดนี้เป็นจุดชี้ขาดคำพิพากษาหรือแพ้ชนะคุณเห็นไหมฮะสถิติคือการจดบันทึกในรอบปีนะครับแต่คุณเอาอะไรเขาเรียกอะไรคุณเอาแค่ผลยกฟ้องมาแต่คุณไม่เอาผลที่มายกฟ้องมาด้วยไงคือคุณไม่ได้บอกสองด้านไงคุณแค่บอกว่ายกฟ้องพันกว่าคดีอ้าวและไอ้ที่ไม่ได้ยกฟ้องอ่ะอีกเป็นแสนคดีสมมติอย่างเงี้ยคุณไม่ได้พูดและคุณก็ไม่ได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของรูปคดีหรือหลักฐานเพราะฉะนั้นการบรรยายของคุณไม่น่าเชื่อถือการบรรยายของคนบางคนไม่น่าเชื่อถือไม่สมเหตุสมผลเป็นเพียงการพูดเพื่อให้ความรู้ด้านเดียวถ้าพูดอย่างนี้นะเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวเพื่อบอกขวัญประโลมใจและให้กำลังใจสวัสดีคุณเอสมีครับคุณเอกกี้สวัสดีครับเนาะนะอันนี้ผมค้านตามหลักวิชาการในฐานะนักกฎหมายในฐานะคนที่อยู่ในกฎหมายถ้าคุณอ้างว่าสถิติสามารถชี้ผลแพ้ชนะของคดีได้ผมแนะนำนะให้คุณเอาข้อมูลนี้ไปบอกทนายคุณไปถามค้านในศาลไปถามค้านในศาลจำเลยเคยมีคดีแบบนี้ที่ศาลยกฟ้อง 1,000 กว่าคดีใช่หรือไม่ไปถามเลยครับผมบอกได้เลยครับศาลไม่จดเพราะมันเป็นเพียงความเห็นศาลไม่จดศาลไม่เอาความเห็นครับศาลเอาความจริงครับนะฮะคุณฟังดีๆนะครับอยู่ดีๆจะไปถามเรื่องสถิติในการสืบพยานจำเลยหรือไปถามค้านฝ่ายพยานโจทย์เขาก็บอกไม่รู้ครับสถิติก็คือสถิติแต่มันไม่สามารถชี้ว่า
บุคคลคนนั้นบริสุทธิ์อย่างไรไม่ได้กระทำความผิดอย่างไรคุณเพียงแต่เอาของเก่ามาบอกศาลซึ่งศาลไม่สนใจของเก่าศาลสนใจเฉพาะเรื่องปัจจุบันตรงนี้ถ้าคุณต้องการใช้สถิติมาด้อยค่ามาทำให้เห็นว่าเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือผมว่าคุณมาผิดทางนะผมว่าคุณมาผิดทางจริงๆคุณควรจะใช้วิธีการถามค้านเจ้าหน้าที่ให้แตกแต่คุณทำไม่ได้นะครับคุณทำไม่ได้คุณควรจะถามถึงข้อบกพร่องจุดอ่อนนะครับความผิดพลาดของเครื่องนั้นในการสืบพยานถามหรือเปล่าล่ะได้ถามหรือเปล่าล่ะพอถามปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามั่นใจ 100% ครับว่าไม่มีความผิดพลาดเพราะเครื่องนี้ได้รับการรับรองแค่นี้คุณก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เขาพูดกันหนาหูเกี่ยวกับช่อง YouTube บางช่องที่พยายามใช้สถิติเป็นเข็มทิศในการนำทางจิตวิญญาณผมใช้คำนี้นะมีช่อง YouTube ชื่อดังบางช่องพยายามใช้สถิติเป็นเข็มทิศนำทางจิตวิญญาณให้ FC นะครับสมมุติอันนี้เป็นเข็มทิศนะครับอย่าแตกแถวนะอย่าซ้ายนะอย่าขวานะเดินตรงๆตามที่ผมพูดอย่างนี้เดินตรงๆเห็นไหมครับมันหลอกได้แต่เด็กมันหลอกได้เฉพาะเด็กและคนที่หน้ามืดตามัวเท่านั้นคุณไม่สามารถที่จะไปโกหกศาลได้สถิติไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ในชั้นศาลคุณต้องใช้หลักฐานเหตุผลข้อกฎหมายครับนะครับถ้าคุณไปอ้างเรื่องสถิติว่าเคยมีคดีพันกว่าคดียกฟ้องค่ะเรียบร้อยนะครับไอ้พูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณดูเป็นผู้ที่ทรงความรู้นะไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีหรือได้รับการยอมรับในสายตาคนทั้งหมดนะคุณเห็นไหมขนาดผมยังโต้คุณได้ขนาดหลายๆช่องเนี่ยเขายังโต้คุณได้แสดงว่าการบรรยายของคุณมีช่องโหว่แสดงว่าการให้ความรู้ของคุณกับ FC มีพิรุธมีช่องโหว่นะครับถ้าคุณเป็นนักวิชาการที่ดีเวลาคุณพูดแล้วถ้าหากคุณพูดแล้วไม่มีใครเถียงคุณได้เลยอันนั้นแหละครับคือการยุตินะฮะแต่พอคุณพูดปุ๊บนะไม่มีครับการพูดเรื่องสถิติไม่มีผลต่อคดีครับคุณแวมไพร์ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงผลคำพิพากษาเพราะศาลท่านไม่เล่นด้วยครับศาลท่านไม่เล่นด้วยครับศาลดูของที่อยู่ตรงหน้าครับทุกท่านศาลดูของตรงเนี้ยบนโต๊ะพิจารณาคดีตรงหน้าวัตถุพยานเอ่ยการเบิกความเอ่ยดูตรงหน้านะศาลจะไม่ไปดูของเมื่อยุคดึกดำบรรพ์เมื่อ50ปีก่อนสมัยก่อนใช้เทียนครับสมัยก่อนใช้เทียนให้แสงสว่างครับปัจจุบันไฟฟ้าแล้วครับศาลก็จะเชื่อมั่นว่านี่ไงของใหม่นี่ไงทันสมัยกว่าสว่างกว่าอยู่ได้นานกว่าเห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีช่อง YouTube บางช่องพยายามที่จะมาให้ข้อมูลกับ FC ผมตีความได้2อย่าง1ต้องการให้กำลังใจ FC และคนที่ตกเป็นจำเลย2ต้องการควบคุมนะครับกรอบความคิดแนวความคิดของ FC เอาไว้ไม่ให้ออกจากเราไปคือต้องการดึง FC เอาไว้ไม่ให้ค่อยเขวไม่ให้หลงทางไปฟังคนอื่นคือว่าดีสวัสดีครับเขาเหมือนกับเกลี้ยกล่อมเอาไว้ว่าอย่าไปไหนนะอยู่กับเราก่อน
เนี่ยเรามีเหตุผลนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเขาไม่มาพูดตรงนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือใครบางคนจะมี FC นับร้อยนับพันเปลี่ยนความคิดในการมาติดตามจอรอนะฮะอันนี้เรื่องจริงครับคุณจะใช้ความน่าเชื่อถือคือคนพูดเนี่ยคนพูดเขาใช้ต้นทุนของตัวเองคนพูดเขาใช้ต้นทุนของตัวเองคือ 1. ความน่าเชื่อถือของตัวเอง 2. ภาพลักษณ์ที่เป็นคนพูดจาน่าเชื่อถือแล้วก็สุภาพมีความรู้ออกมาพูดเพื่อดึง FC เอาไว้ว่าอย่าไปไหนนะครับ FC จ๋าเราชนะแน่จ้านี่สถิติเขาบัญญัติไว้เนี่ยยกฟ้องต้องพันกว่าคดีแต่ไม่ได้บอกหมดยกฟ้องพันกว่าคดีแต่เขาตัดสินไป 999,000 คดีผิดหมดเห็นความชาญฉลาดในการนำเสนอข้อมูลไหมครับแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวความชาญฉลาดครับพูดอะไรก็ได้ให้ FC สบายใจพูดอะไรก็ได้สวัสดีนางมันลายนะครับคุณแสงตะวันนะพูดอะไรก็ได้เพื่อให้ FC สบายใจและเป็นการเอาใจใครบางคนนะฮะคนฉลาดหรือไม่ฉลาดแยกแยะ กันได้ตรงนี้แหละครับพี่น้องคนมีเหตุผลกับไม่มีเหตุผลแยกแยะ กันตรงนี้แหละครับคือการตัดสินใจวิจารณญาณถ้าใครฟังว่าสถิติมีการยกมาพันกว่าคดีแล้วชนะแน่นอนคนนั้นคือคนที่ไม่แยกแยะอะไรเลยไม่แยกแยะอะไรเลยครับคุณใช้สมองเพียงซีกเดียวอีกซีกหนึ่งคุณไม่ได้ใช้ครับคือสมองมันจะมีสองด้านให้กันกรองนะแต่คุณใช้ซีกเดียวคุณใช้ซีกเดียวแต่จริงๆแล้วก็ต้องขอเขาเรียกอะไรอ่ะจะใช้คำว่าติชมก็แล้วกันติชมผมขอติชมไปยังเจ้าของเรื่องนะครับขอติชมไปที่ต้นเรื่องนะครับว่าคุณทำดีแล้วแต่คุณยังทำไม่ครบคุณทำดีแล้วแต่คุณยังทำไม่ครบทุกด้านทุกมุมนะฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะให้ข้อมูลอะไรกับประชาชนหรือ FC ของคุณคุณต้องให้เกียรติเขาด้วยนะครับนะคุณอารอนไม่รู้ว่ามาแนวไหนนะครับถ้าหากดูแล้วไม่ดีก็กลับก่อนนะฮะถ้านะครับถ้าทนฟังไม่ได้คุณอารอนต้องกลับผมไม่ทราบว่าคุณอารอนมาเนี่ยพูดถึงใครนะฮะผมเห็นหลายครั้งแต่ว่าแอดมินก็ฝากดูหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าไม่ใช่คำหยาบคายอย่าไปบล็อกเขานะครับเปิดใจกว้างๆถ้าไม่ใช่คำหยาบคายเปิดใจกว้างๆนะครับถึงแม้เขาอาจจะไม่ชอบใจไปซะแล้วมือปืนวายซะแล้วไม่ต้องห่วงฮะนะครับคือถ้าหากเขาไม่ได้หยาบคายก็ไม่เป็นไรครับแอดมินขอบพระคุณมากครับพี่เหล่าคำนะครับคือคุณต้องให้เกียรติกับ FC ประชาชนอย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าไปจูงจมูกเขาถ้าเราเห็น FC เป็นผู้มีความรู้เราอยากไปสนตภายเขาสนตภายเขาแล้วก็จูงเข้ามาตามทางของเราต้องปล่อยให้เขาเดินเองผมเชื่อว่า FC พอต่อ FC หลายคนมีสมองคิดได้อันนี้ถูกเอ๊ะถูกไม่หมดเอ๊ะถูกครึ่งนึงผิดครึ่งนึงมีเหตุผลครึ่งนึงไม่มีเหตุผลครึ่งนึงนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าจุงจมูกคือหมายความว่าคุณอย่าป้อนข้อมูลด้านเดียวอย่าป้อนข้อมูลด้านเดียวเพราะฉะนั้นสถิติไม่สามารถช่วยให้ใครบางคนรอดคุกได้สถิติไม่ได้เครื่องมือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลยสถิติเป็นเพียงการจดข้อมูลของคดีที่ผ่านๆมาเท่านั้นซึ่งคุณไม่ได้เอามา 100% คุณพูดแต่
เปอร์เซ็นต์การยกฟ้องแต่คุณไม่ได้พูดถึงเปอร์เซ็นต์การลงโทษคุณไม่ใช่นักวิชาการที่ดีคุณไม่ใช่นักสถิติที่ดีนักสถิติที่ดีจะต้องมีทั้งช่องที่มีจำนวนของได้กับไม่ได้แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ผมก็ขอติชมนะไม่ได้โกรธกันนะเราไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่เราติชมนะครับนะเราติชมเพื่ออะไรเพื่อความแตกฉานเพื่อความแตกฉานของ FC เขาจะได้ความรู้แนวความคิดไปทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่ฟังข้างเดียวรอดเพราะอะไรอ๋อสถิติมันบอกมีพันกว่าคดีนะครับรอดแล้วผมต้องเชื่อคุณเหรอศาลรับข้อมูลสถิติไปตัดสินเหรออ่ะแน่จริงไปถามค้านดิอ่ะเหลือ2วันที่เหลือเอาสถิติไปถามค้านเลยเอาไปถามค้านเลยและกรณียกฟ้องเนี่ยนะครับกรณียกฟ้องพวกนั้นข้อเท็จจริงมันไม่ได้เหมือนกัน 100% หูน่ะมีบอมันไม่ได้มีข้อเท็จจริงเหมือนกัน 100% นะครับเพราะฉะนั้นผมขอแสดงมุมมองติชมโดยชอบธรรมผมมองว่าคนที่เอาเรื่องสถิติมาพูดด้านเดียวไม่ใช่นักสถิติคนที่เอาสถิติมาพูดด้านเดียวโดยที่ไม่ได้มีการนำข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบคุณไม่ใช่นักสถิติที่ดีและไม่ใช่นักวิชาการที่มีมาตรฐานนะคุณจูงจมูกได้เฉพาะ FC ที่หน้ามืดตามัวแต่ FC ที่เขามีความรู้เขามีเหตุผลเขาแยกแยะได้นะครับเขาแยกแยะได้นะฮะผมไม่รู้ว่าคุณทำเพื่ออะไรนะแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะเดาได้ก็คือพูดให้ FC สบายใจและไม่ต้องการให้ FC ไปไหนให้อยู่กับเรานานๆให้โอนช่วยเหลือซื้อของก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่ามี FC บางส่วนได้ถอนการติดตามไปแล้วมี FC บางคนได้แยกออกมาจากจอรอแล้วมี FC บางคนนะฮะมหามุนีสเปเชียลจะขึ้นต่อจากผมนะทุกท่านเดี๋ยวพี่มุนีรอผมสัก40นาทีนะครับผมเห็นพูดกันเหลือเกินไอ้สถิติผมสู้คดีมาผมก็ไม่เคยใช้สถิติครับนะคุณบัวคำนะฮะ